อรุณสวัสดีนะสมมายังไม่ได้อาบนะครับนั่งพื้นเลยวันนี้นี่คือผมเอวเลยมานี่แล้วค่ะจะถึงเอวละวันนี้จะเป็นวันตัดผมทำให้ใจเฮือกเหมือนกันเพราะว่าผมมันยาวก็เสียดายเนาะแต่ว่าแต่ตอนนี้ก็คือมันคือเป็นคนผมเยอะช่างทำผมพูดตลอดว่าผมเยอะมากมันแต่มันช่างเล็กมันก็เลยดูเหมือนแบบไม่เยอะจะตัดก็เสียดายสวยนะยาวแต่ว่ามันเสียแล้วก็เบื่อวันนี้ก็จะลองตัดในแบบที่ตัวเองไม่เคยตัดมาก่อนว่าสามารถตัดเองตลอดอยู่ข้างนอกโอ้ my god จะรอดไหมแหวกของมันก็ไม่ได้แหวกตรงกลางเนาะดูสิอันนี้ไม่ได้ไปดู YouTube นะในการตัดครั้งนี้คือจะเอาความยาวออกโอ้ยดูกันนะข้างหลังมาไม่หมดลูกกับแฟนเห็นต้องโกรธแน่ๆโกรธแน่ๆเลยอ่ะแฟนอ่ะจะชอบบอกว่าให้ไว้ผมเลยสวยดีแต่ว่ามันเสียผู้หญิงทุกคนจะรู้ว่าเวลาผมเสียมันน่ารำคาญเนาะเอาละวันนี้จะตัดแล้วนะรอดไม่รอดเรารู้กันเดี๋ยวเราดูกันไปละเจ้ากันเนี่ยมองไม่เห็นพี่เบสียังไม่เหมือนกันเลยสั้นละถัดความสั้นตามที่ตัวเองต้องการแล้วก็ก็น้ำน้ำแต่มันสบายหัวมากเลยอ่ะเออสบายมันเบาเบาไม่ต้องยาวชีวิตบางวันเราก็ต้องอยู่เพื่อตัวเองบ้างเนาะโอเคมันเจ็บเนี่ยผมมันเสียมากมากเลยอ่ะกลับมาฟูพิมจุกข้างหน้าอันนี้คือดูจาก YouTube สมัยก่อนดูมานานก็ตัดผมส่วนมากก็จะตัดอย่างนี้ก็รูดลงมานะคะอันนี้เพื่อทำให้ผมมันเป็นสไลด์เป็นเลเวลได้แล้วว่าดีใจมากเลยอ่ะก็ไม่สั้นเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวดูว่าทุกคนเห็นทุกคนหมายความว่าลูกกับแฟนเห็นแล้วจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผมข้างล่างมันไม่ชัดสังเกตไหมคะว่าผมหนามากอ่ะมันหนามากแล้วมันก็หนักเพราะผมยาวมันก็หนักแล้วเราก็ไม่ใช่อายุน้อยแล้วพอได้เนาะเดี๋ยวอาจจะสไลด์ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเบาหัวขึ้นไม่เยอะเลยค่ะเดี๋ยวอาจจะอาบน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาโชว์ให้ดูว่าถ้าใดแล้วเป็นยังไงนะทะเดียวพักได้อยู่เนาะได้อยู่โอเคเอาตลอด